อีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกมันกลับมาอีกแล้วนะครับนอกเหนือจากเราจะมีเพลงที่มีงูออกมาแล้วคุณกนกนวลเราก็กลับมาแล้วฮะโถส้วมที่มีงูออกมาฮะโอ้ที่โผล่ออกมาเลยที่มันโผล่ออกมาสมุทรปราการแถวนี้เลยฮะคุณกนกนวลเขาบอกกลางดึกเมื่อคืนนี้เป็นเหตุระทึกนะครับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันเข้าไปเลยครับอุปกรณ์การจับสัตว์เลื้อยคลานไปพร้อมกับอาสามูลนิธิปอเต็กตึงเข้าตรวจสอบบ้านเช่าแห่งหนึ่งซอยสำโรงเหนือ21แจ้งว่าเจองูในโถส้วมห้องเช่านี้ไปเข้าไปเจอนางสาวเบญจมาศไกรระเบียบอายุ26ปีผู้แจ้งเหตุยืนรอหน้าบ้านด้วยอาการตื่นตระหนกแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะเลิกงานแล้วกลับมาถึงที่บ้านเตรียมจะเข้าไปอาบน้ำก็ต้องตกใจมากเมื่อเหลือไปเห็นหัวงูโผล่ออกมาจากคอหารนี่เป็นส้วมซึมแบบนี้ไงนี่เขาต้องเปิดดูเลยนะฮะเจอไหมเนี่ยเห็นงูไหมไม่รู้ว่าเห็นอะไรแทนหรือเปล่านะคะไปฟังคุณเมจมาศหน่อยครับค่ะมันเคยเข้ามาแล้วรอบนึงอ๋อเคยเข้ามาแล้วด้วยที่แล้วใช่ค่ะแล้วก็เป็นตัวเดิมไหมฮะตัวเดิมค่ะเพราะจำได้ว่าเป็นลายแบบนี้แหละเป็นตัวลายๆเพราะว่าวันนั้นจะเห็นทั้งตัวเลยแล้วก็โทรออกมาเดินออกมาแจ้งนี่แหละแล้วพอกลับไปไม่เจอแล้วก็นึกว่ามันออกไปแล้วเจ้าของบ้านเขาก็เลยทำเหล็กดัดไว้ให้มันก็น่าจะอยู่ในนี้เพราะว่าตอนที่ออกมาแล้วเจอเนี่ยรอบสองที่เจอก็ออกไปซื้อเป็ดโป่งครับแล้วนั่นแหละพอจะเข้าไปรอบนึงอ่ะมันโผล่หัวออกมานั่นแหละก็เลยถ่ายรูปไว้ทันอ้าวซวยเลยค่ะตกลงไม่เจองูฮะงูหายไปแล้วค่ะแสดงว่ามันเลื้อยหนีไปแล้วแล้วเลื้อยกลับไปโผล่บ้านใครล่ะทีนี้คราวนี้ไม่รู้จะกลับมาโผล่อีกรอบด้วยหรือเปล่านะคะก็ทุกทีเราเจอไงตูเบลเลอร์เลยคราวนี้อ้าวไม่ทันการซะแล้วครับก็อยู่กันอย่างหวาดผวาต่อไปนะตรวจสอบกันดีๆค่ะเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาเจอ2รอบนะคุณประวันโอ้โหต้องระวังรอบแล้วเหรอโอ้แต่ดูดีๆนะบางทีไม่ใช่งูนะใช่ค่ะไม่รู้เป็นอะไรด้วยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณผู้ชมครับมีเรื่องการเมืองนะฮะได้ข่าวว่าพรุ่งนี้ก็จะตามกันต่อเรื่องของกฎหมายลูก2ฉบับว่าโอเคลงมติผ่านความเห็นชอบแล้วจะมีการยื่นตีความอย่างไรต่อล่ะหลังจากนี้เดี๋ยวกลับมาครับสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18นิว18